จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในเขตพื้นที่ป่าเขาตะโกเพชรน้อยหมู่ที่5ตำบลจระเข้สามพันซึ่งไฟได้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่เขารางกระบิดหมู่ที่1ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองแนวเขาด้านหลังพระพุทธบทปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือหลวงพ่ออู่ทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักบริเวณหน้าผาวัดเขาทำเทียมไฟเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะและตอนนี้ก็ยังไม่สามารถดับกันได้ ไฟเกิดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความหวดาดผวาให้กับชาวบ้านอย่างมากโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่บริเวณเชิงเขากลัวมากนะคะว่าไฟมันจะลุกลามเข้ามาไหม้บ้านเรือนและก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกค่ะนายกองตรีโกวิทอุบลรัตน์นายอำเภออูททองบอกว่าสถานการณ์ไฟป่าขณะน,นี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าอำเภอด่านช้าง11นายที่ขึ้นไปดับไฟป่าด้านบนยอดเขานะคะ ซึ่งพอไปดูภาพถ่ายมุมสูงแล้วก็พบว่าไฟเนี่ยมันมีการกระจายบริเวณบนเขาเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบตัติงานอยู่บนเขาค่ะซึ่งประเมินแล้วว่าความเสียหายเบื้องต้นไฟเผาผลาญพื้นที่ป่าไป150กว่าไร่ส่วนสาเหตุของไฟป่านายกองตรีโกวิทบอกว่าเกิดจากความสะเพร่าหรือก็อาจจะเป็นการขึ้นไปหาของป่า ไปจุดไฟอยากจะเอาน้ำพึ่งอาจจะต้องการไก่ป่าเพราะการจุดไฟตรงนี้ถือว่าเป็นอันตรายมากในปัจจุบันอากาศหน้าแหลงอากาศร้อนใบไม้ที่ร่วงและแหง้งก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีพร้อมจะลุกไหม้ได้ทันทีโดยภาพรวมยังเชื่อนะคะว่ามาจากฝีมือของมนุษย์ที่ทําให้เกิดไฟป่าขึ้นมาค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่านะคะคุณกเกษมพัฒนมาศ เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าสอสาประจำหน่วยป้องกันร,รักษาป่าด่านช้างบอกว่าเขาได้เข้ามาปฏิบัติงานดับไฟเนี่ยตั้งแต่วันที่5เลยตั้งแต่วันที่ไฟเริ่มปะทุขึ้นมาค่ะตอนนี้ดับไฟไปได้แล้วบางส่วนแต่การทํางานเป็นไปอย่างยากลําบากเพราะไฟลุกไหมอยู่บนภูเขาสูงทําให้การนําอุปกรณ์ขึ้นไปดับไฟค่อนข้างยากลําบากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ย่อท้อค่ะจะพยายามทํางานอย่างเต็มที่